ผมคิดว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแม้นจะมีคนพยายามจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเรากำลังถูกจัดระเบียบบางอย่างจากใครก็ไม่รู้นะเวลาเราพูดคำว่า New Order พูดคำว่าระเบียบโลกเนี่ยเราจะนึกถึงมหาอำนาจนะแต่วันนี้เหมือนใครก็ไม่รู้เพราะมหาอำนาจเองก็กลับกำลังถูกจัดระเบียบอย่างรุนแรงเช่นอเมริกานะจนวันนี้ผมก็ยังนั่งคิดว่าในฐานะที่เราสอนวิชาผู้นำเนี่ยเราสรุปได้ไหมว่าผู้นำโลกหลายๆภูมิภาคเนี่ยล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตเรื่องนี้ก็น่าถกแถลงกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญผมคิดว่าจุดแข็งอันหนึ่งที่ผมคิดว่าพบทำให้ผมรักประเทศไทยมากขึ้นนะครับความเอื้ออาทรมันเข้มข้นกว่าในอดีตเยอะมากแปลกมากนะครับอันนี้มันสวนทางนะมีคนบอกว่าทุนนิยมนี่ทำให้เราเห็นแก่ตัวมากคนต่างคนต่างอยู่นะครับญาติพี่น้องผมหลายคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีแต่คนอยากกลับเมืองไทยอ่ะนะครับในฐานะที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปติดเชื้อเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเรากลายเป็นคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยผมเห็นความเอื้ออาทรความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนไทยต่อกันเนี่ยสูงมากนะครับจนทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันน่าอยู่กว่าที่คิดจริงๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่เราพบว่ามีการถ่ายคลิปอัดคลิปบิงวอนรัฐบาลไทยขอเดินทางกลับประเทศให้เร็วที่สุดอยู่ที่นู่นที่นี่ไม่มีอนาคตอ่ะแล้วประเทศที่อยู่ก็เป็นประเทศที่เราเคยอยากไปกันทั้งนั้นอ่ะนะครับแต่รอบนี้มีแต่คนอยากกลับเมืองไทยผมรู้จักผู้ใหญ่บางคนนะครับเขาบอกว่าอายุ70กว่าเนี่ยลูกหลานไปตั้งหลักอยู่ต่างประเทศที่เจริญแล้วนะครับบอกว่าเขาโชคดีมากที่ช่วงนี้เขาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะลูกสาวก็บอกเลยว่าถ้าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องถูกทิ้งและถูกขับออกจากโรงพยาบาลปล่อยให้ตายไปคือมันอันเน็ตอนาถมากแต่ในขณะเดียวกันประเทศเรานี่ไม่เลือกวัยครับไม่เลือกชนชั้นเราเหตุเศรษฐีเห็นเศรษฐีเห็นเจ้าสัวพยายามจะแบ่งปันโอกาสสารพัดเราเห็นรัฐบาลทำงานกันอย่างหนักนะครับจนการควบคุมระบาดในภาพรวมต้องยอมรับว่าเราแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไปแล้วก็นี่เป็นความภาคภูมิใจที่ผมรู้สึกว่าผมรักประเทศนี้มากขึ้นรักคนไทยมากขึ้นครับคือมีการพูดเรื่อง New Normal กันมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็แปลเป็นความปกติใหม่บ้างฐานวิถีชีวิตใหม่บ้างนวาวิถีบ้างแต่เอาเป็นว่าเรากำลังจะเข้าสู่ระเบียบแบบแผนแบบใหม่นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราพูด New Normal เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังถูกชุดความคิดแบบเศรษฐกิจครอบงำโดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นรูปร่างความหมายนะครับของคำว่า New Normal เนี่ยจากนักธุรกิจมากกว่ามิติทางสังคมศาสตร์ทางรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางศาสตร์อื่นๆที่ผมคิดว่ายังน้อยไปหน่อยนะเช่นเวลา New Normal คนจะนึกถึงต่อไปธุรกิจจะขึ้นไปแข่งกันในออนไลน์นะครับเรานึกถึง distancing นะครับการจัดระยะห่างทางสังคมใช่ไหมครับเรานึกถึงกินช้อนนะครับกินร้อนนะครับช้อนของใครของมันนะครับใช้เจลแอลกอฮอล์คือมันกลายเป็นรูปแบบไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมคิดว่าเรายังกระตุกกันน้อยหน่อยก็คือการพูดถึงการคิดแบบใหม่การทำความเข้าใจโลกด้วยความรู้ความจริงชุดใหม่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องการกระตุ้นให้คิดเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับและที่สำคัญผมคิดว่า New Normal ในภาคการเมืองเท่าที่เห็นชัดช่วง 2-3 เดือนช่วงที่เราจมอยู่โควิดเนี่ยเราเห็นการชุมนุมทางออนไลน์นะครับกดดันรัฐบาลในบางเรื่องเช่นประสิทธิภาพในการเยียวยาต้องดีกว่าเดิมไหมอย่างได้ผลนะครับคัดค้านการเข้าร่วมโปรแกรม CPTPP นะครับจนสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องถอยอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับถอยไปก่อนหรือแม้กระทั่งความพยายามจะเลื่อนการแบนสารพิษของภาคเกษตรออกไปเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็เลื่อนไม่ได้ตามกรอบเดิมคือเริ่ม1มิถุนานะภายใต้การเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มทางการเมืองที่ผมคิดว่าน่าสนใจถ้าวันหนึ่งกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือการตัดสินใจทางการเมืองมีแพลตฟอร์มบนดิจิทัลบนออนไลน์เนี่ยมันคงทำให้การเมืองนี่น่าอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นได้นะครับ